ันนี้ก็อยู่กับกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของคาซูกินะครับแต่จะเป็นอะไรนะครับมีความพิเศษยังไงบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันแหละครับผมแต่ก่อนจะเข้าเรื่องสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะรุ่นนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับติดตามเราในทุกช่องทางเลยนะครับใน Facebook Instagram ประมาณนี้นะครับรวมถึง Worldwide Web Music ฐานด้วยนะครับวันนี้มีเจ้าคาซูกิกีตาร์ไฟฟ้าตัวใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับยังไม่มีใครรีวิวเลยส่งมาให้ทาง Music ฐานรีวิวเป็นเจ้าแรกนะครับก็คือคาซูกิ Destroyer ชื่อมันนี่ก็ออกแนวขาร็อกแล้วนะครับทรงก็เป็นทรงแบบ Music Slender นี่ประมาณนี้นะครับเป็นเคลือบด้านทั้งตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ใบบิดเป็นแบบระฆังนะจูเนอร์ตรงนี้ด้านล่าง4อันนะครับด้านบน2อันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ทำให้สาย2สายบนเนี่ยสาย6กับสาย5เนี่ยมันจะไม่ตึงกันไปใครที่แบบชอบเล่นแบบสกิลล็อกๆเนี่ยปั๊มเนี่ยจะเล่นง่ายมากนะครับก็คือว่าลดระยะทางเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้สายนุ่มขึ้นกันแล้วกันนะครับบอดี้นะครับเป็นไม้เมเปิลนะครับสลับกับนี่เลยนี่เป็นไม้5ชิ้นนะครับที่สเปคที่ให้มานะครับไม้เมเปิลผสมวอลนัทนะครับสีเข้มๆก็เป็นวอลนัทนั่นเองนะครับแล้วก็เฟดเป็นแบบมีเดียมจัมโบ้นะครับจอยคอแบบโบออนนะครับแกะได้คอพังก็เปลี่ยนคอได้นะครับก็ตามทรงครับ Music Slender ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวก็เป็นคล้ายๆกีตาร์ทรงดีนนะสมัยก่อนประมาณนั้นนะครับขันคอก็อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือ1คือบอดี้ของมันนะครับก็จะเป็นไม้Ash นั่นเองนะครับก็จะกระเดียดคล้ายๆทางไม้ Alder เป็นไม้4ชิ้นต่อกันนะครับ1 2 3 4แต่จะเป็นโซลิดเลยแต่มาทนกันมาแปะติดกันนะครับด้านหลังก็จะมีเพจให้เข้าถึงวงจรได้นะครับปรับแต่งบิดอะไรก็ทางนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวงจรวอลลุ่มโทนนะครับมีซีเล็กเตอร์3ทางนะครับมีคันโยกแถมให้ด้วยนะครับบิดก็เป็นแบบ2เสานะครับปรับแต่งง่ายแล้วก็อิสระในการปรับโมดูเลชันต่างๆนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงปิกอัพนะครับเป็นแบบฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนะครับของวิลกินสันให้เสียงหนักแน่นนะครับตัวสะพานสายหรือบิดเนี่ยก็แข็งแรงมากนะนี่เหล็กเขาแบบเหล็กชั้นดีนะครับแล้วก็มีเทเมโลให้ด้วยใครชอบเล่นคันโยกก็มีให้ด้วยนะครับเป็นแบบเกลียวนะครับปรับแต่งก็มีอุปกรณ์แถมมาให้พร้อมนะครับมีอะไรบ้างมีสายแจ็คหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหล็กขันคอนะครับแล้วก็มีเหล็กที่ขันสะพานสายอยู่ในนี้ด้วยนะครับเป็นหกเหลี่ยมอันเล็กในส่วนของฟิงเกอร์บอลนะครับก็เป็นโรสวูดเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับสีดำมากเลยเป็นเคลือบได้ทั้งตัวนะตัวนี้ส่วนซาวเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยออกค่อนข้างหนักแน่นนะครับแล้วก็นุ่มนวลภาษาไม้แอดนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยออกมาแนวย่านแบบว่ามิดโลค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับในส่วนของเสียงเดี๋ยวให้น้องไอซ์มีเสียงทานจัดให้แล้วกันนะครับโอเคไปลองฟังดูทั้งเสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดแล้วก็เสียงเมทัลแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยครับThank you.
ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคาซูกิเดสโทรเยอร์นะครับจำไว้ให้ดีเลยนะครับอยู่ในซีรีส์ DY นะครับจำง่ายๆคือคาซูกิเดสโทรเยอร์แล้วกันนะครับมี4สีมีสี Natural Dark Red Brownie Navy Dark Blue ประมาณนี้ใช้ไม้เดียวกันนะครับไม้แอดเหมือนกันนะครับสวยจริงๆนะสวยจริงๆใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นแล้วกันนะครับสั่งมาได้ทางเว็บมีสิทธิ์ทานนะครับหรือจะไปลองที่หน้าร้านเพชรเกษมซัมเอทับ3ก็ได้วันนี้ผมขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิเดสโทรเยอร์แน่รุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับมีสิทธิ์ทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ